สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านบายชาแนลกลับมาอีกครั้งกับการรักน้องๆเซนที่หนึ่งจังเย้และก็คัมแบ็กทางทีแม้ว่าจะมาสังคมใช่แต่ฉันมาด้วยอะไรที่มันสดใหม่มากๆแล้วก็ทุกคนรอคอยนะคะต้อง Going 17จ้า2023ซึ่งเป็น EP ที่ตอนเดียวจบก็เลยทำก่อนนะคะใช่จะได้ไม่ต้องทางขังไงใช่ Going Company Outing EP ที่65ไม่รู้แหละว่าคืออะไรแต่รู้ว่าต้องสนุกแน่ๆใช่แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งยิงๆให้เราด้วยนะคะแล้วเรานะคะก็ยังมี Membership ด้วยใช่กดสนับสนุนกดจอยกันให้เลยใครที่ยังเป็น Member อยู่ก็ขอบคุณมากๆนะคะเราก็ยังทยอยมาเรื่อยๆนะคะน้องทำเยอะมาก Going ทำอยู่มั้ยยังทำอยู่แล้วจ้าแล้วเราก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะคะใช่ให้กำลังใจเรากันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะป่ะพอมั้ยอ่ะพี่พร้อมเลยไปจ้ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วประกาศราชินีนะคะทุกคน อย่าลืมตามมาดูเต็มๆได้ใน Facebook นะคะส่วน Membership ที่เก่าที่เดิมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้าใช่จ้าเฮ้ยเขาปูสู่ดอลลาร์ที่เป็นมินิซีรีส์ได้เลยใช้คำนี้เราเห็นแล้วนะโปสเตอร์น่าสนใจมากทุกคนแต่ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าต้องหาคิวอย่างหนักอย่างหนักมากๆดอลลาร์เนี่ยเราเคยทำไปแล้ว1ครั้งทุกคนน่าจะจำกันได้และเราก็ยังดองอยู่ประมาณ2ครั้งที่ยังไม่ได้ทำเลยซึ่งเราน่าจะต้องทำอันกับเก่าก่อนด้วยถึงจะทำดอลลาร์2023ได้ซึ่งมีประมาณ 5-6-7 EP ได้เลยอะที่เห็นมินิซีรีส์เป็นมินิซีรีส์ได้เลยอะจำได้ว่าตอนประกาศอะมีน้องแท็กมาด้วยนะว่าพี่ๆว่าจะทำยังไงเนาะยาวขนาดนี้เราเล็งไว้เหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่ข้อจำกัดคือดอลลาร์มันจะต้องหาคิวอัดต่อเนื่องเพราะถ้างั้นเราอะโดนสปอยแน่ๆใช่ถ้าเราลงแล้วเราไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องอะเราเองก็จะโดนสปอยจากคอมเมนต์ด้วยและตัวเราเองก็จะไม่สามารถที่จะคุมคนให้เป็นเซตเดิมได้ในการที่จะแบบมาถ่ายต่อเนื่องอะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นแก๊งเดียวกันถ่ายทีเดียวแล้วแบ่งลงก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเราจะมีโอกาสได้ทำมันเมื่อไรใช่เอาไว้ยังไงใช่แต่กูอิงเซฟทีน่ะอยู่ในแพลนตลอดนะคะใช่สลับปีทำล่ะทุกคนอาจจะแบบว่า2023ก็อาจจะอีกสักพักนึงนะแบบจะสลับกันมาสลับเราสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะเล็งๆไว้แล้วคอนเทนต์ด้วยแล้วก็ยังรอติดตามให้กำลังใจน้องๆกันอยู่น่ารักมากเลยอ่ะคือตอนแรกคิดอยู่เฮ้ยจบอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยจริงถ้าไม่มีอะไรปูไปต่อนี่เอาติ้งอะไรหาสมบัติอะไรฉันก็คือข้องใจอยู่ตอนแรกว่าแบบถ้าทุกคนว่างเปล่าแล้วมันจะยังเกิดยังไงขึ้นแล้วว่าจะมีอีกไม่มีน่าจะมีแค่คนเดียวที่มีอะไรใช่แล้วต้องเป็นพี่สงครามใช่เสมอ the S ของเกม S ของเกมของฉันได้ร่วมรู้ความรับกติกาในมินิซีรีส์ต่อไปก็คือเป็นการปูอย่างยิ่งใหญ่อยู่นะเราคิดถึงการดู Going เพราะว่าตื่นเต้นกับการดูทีเซอร์ใหม่ๆประจำปีซึ่งของ2023ก็สดใสซับซ่ามากเป็นแบบมหากาพย์รายการจริงยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งรายการที่ทั้งตลาดแล้วก็คิวบิทเขาได้การันตีไว้แล้วว่ามันสนุกจริงมันสนุกจริงแล้วเราเองก็ไม่ว่าจะมาดูในตอนไหนหรือไม่ได้ดูตอนไหนไปก็รู้สึกว่าแบบก็สนุกเหมือนเดิมสนุกมากๆเหมือนเดิมนะคะถ้าดูเขาคุยกันก็น่ารักแล้วอะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกรู้สึกว่าเด็กๆอะสนิทกันไงมันก็เลยน่ารักเขาทำกิจกรรมกลุ่มกันบ่อยมากเลยอะมันเลยแบบแน่นแฟนแล้วรู้เลยว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มีทามมิ่งของการถ่ายทำนานมากเราเพิ่งจะแบบมีมาออนเขาคงทำคอนเทนต์สต็อกไว้ด้วยการที่แบบเขารู้แผนอยู่แล้วเนาะว่าช่วงไหนทำอัลบั้มช่วงไหนทัวร์คอนเพราะฉะนั้นอย่างช่วงเนี้ยทัวร์คอนใช่ไหมจะได้มีอะไรเขาก็มีคอนเทนต์ฟีดให้แฟนๆดูอย่างแบบดอลลาร์ที่มาเป็นมินิซีรีส์น่าจะถ่ายไปหมดแล้วแล้วก็แบบค่อยปล่อยตัดต่อจนได้วันออนแอร์ถึงมาประกาศให้ทุกคนได้ติดตามชอบนะเรารู้สึกว่าแบบในฐานะแฟนคลับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาหายไปไหนยังเห็นเขาแบบแม้จะยังไม่ได้คัมแบ็กอะไรแต่ว่าแบบยังมีคอนเทนต์ฟีดให้เราดูอยู่เรื่อยๆเลยทั้งแบบตัวยูนิตตัวโซโล่ของแต่ละคนหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเซฟทีนคือไม่หายไปเลยตลอดทั้งปีอ่ะจริงดีมากเราเองก็รู้สึกว่าคิดถึงอ่ะยิ่งดูยิ่งคิดถึงนะทุกคนจนทรงผมเขาเปลี่ยนไปถึงตัวไหนก็แบบจริงคิดถึงอ่ะฉันอยากจะเอฟชุดหลายคนมากน่ารักเป็นชุดน่ารักมากๆเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าชุดฉันได้นะกับน้องบูเหมือนมากคล้ายๆกันมีความแบบขาวดำจริงไรแต่ของน้องเป็นแบบสเวตเตอร์เนี่ย
เอออากาศตอนตุลากำลังดีเลยอะแต่คิดว่าน่าจะมีคนรู้แหละว่าแบบเอ๊ะทำไมมึงไม่มีกูก็ไม่มีมึงก็ไม่มีกูก็ไม่มีวะสรุปแล้วมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วแบบมันอ่านไม่ทันด้วยแล้วก็ไม่อยากย้อนกลับไปอ่านเท่าไหร่เพราะว่าแบบจะปล่อยมันไว้ตรงนั้นจอยไว้ก่อนตรงนั้นนะคะทุกคนแต่คิดว่ามันเป็นการปูสู่อะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะและคนที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรสักอย่างใช่ต้องมีหน้าที่รับภาระอะไรบางอย่างsomethingสักอย่างที่สำคัญถูกคนจะด้วยจริงเพราะว่าซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่แบบยากต่อการหามากนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงฉันตื่นเต้นมากแล้วบอกเลยว่าหลังจากที่เห็นโปสเตอร์ไปทุกคนก็คือแบบมึงอยากดูทำไงดีใช่อยากดูเราจำได้ว่าคลิปที่เราทำไปอ่ะสนุกมากอืมดอลลาร์ของปีอะไรไม่รู้ว่าที่เราทำปีอะไรวะขออนุญาตลองเซิร์ชนะทุกคนอยากรู้เผื่อน้องๆยังไม่มีโอกาสได้ดูก็ไปดูได้นะเดี๋ยวจะเซิร์ชว่าจอนไลน์วอร์ดไวด์2020 2020เราทำไปแล้วครบทั้งสอน2ตอนหมื่นวิวแตกไปแล้วทุกคนแล้วก็ในลิสต์อะเรายังเหลือดอลไลน์ที่เป็นซีรีส์อยู่เดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยไม่ใช่ going เยอะเยอะดอลไลน์เรายังเหลือของปี2020ที่เป็นเกมมาเฟียดอลไลน์ครั้งที่2สองตอน2021อีก2ตอนใช่ทุกคนโอเคก็ค้างไว้อยู่เท่ากับว่าเราน่าจะทำตามลำดับนะเพราะว่ารอบนั้นเราทำครั้งแรกคือ2020 EP 3 4เดี๋ยวเราจะเหลือ2020 EP ปลายๆเหลือ2021อีก2ตอนแล้วค่อยเข้าสู่2023ใช่แต่ทางนี้ทางนั้นมันคงไม่ได้มาแต่ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าใช่อาจจะเป็นโกอิงเพลงน้องที่คำหรือเปล่าฟันนี่โมเมนต์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าแม้ว่าจะไม่ได้มาทุกสัปดาห์แต่ยังมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเราไม่ทิ้งนะทุกคนว่าเราก็รักเซฟพีไปแล้วเราก็อยากดูใช่ก็หวังว่าทุกคนจะยังอยู่ด้วยกันตรงนี้คอยซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่ยังซัพพอร์ตกันมากๆเลยนะคะใครคิดถึงน้องๆเหมือนกันก็ตามไปดูในเพลย์ลิสต์17เยอะมาก17ได้เยอะมากแล้วก็แนะนำทุกคนมากๆเลยนะตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook ย้ำอีกทีนะคะส่วนใครที่เป็นเมมเบอร์ก็ที่เก่าที่เดิมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย